พระสังคือมาดามติ่งกับพี่หมอนุ้ยเรียกปานะคะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาพร้อมกับการเรียกปลาคาร์ฟที่เราปล่อยไว้ค่ะดูน่ารักทีเดียวเธอโอ้โหตัวโตเชียวแล้วก็โตเร็วด้วยนะคะวันนี้คุณแม่กลับมาช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนมีพระสังของเราสองคนนะคะเรียกปากก็คือพี่หมอนุ้ยดูพี่หมอนุ้ยนี่พี่หมอนุ้ยบอกว่าจะเอามาอีกเมื่อไหร่วันพฤหัสเย็นค่ะพฤหัสเย็นกลับมาดามติ่งของเราค่ะเชฟติ่งนะคะและแน่นอนเลยค่ะเจ้าประจำของเราคือแม่ชีตายและแม่ชีเบลวิวออนวันนี้เราย้ายที่ทำการมาอยู่กับครัวของเราแล้วเนื่องจากว่าวันนี้โซลาร์เซลล์กำลังเอาเหล็กขึ้นค่ะเห็นไหมคะมันมีเหตุปัจจัยรายงานข่าวนะจ๊ะทองก้อนโซลาร์เซลล์กำลังทำอยู่เขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้เราก็จะได้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ปลาก็จะได้อีก400ตัวในวันพฤหัสอ๋อเดี๋ยวก่อนเราปล่อยไป400ตัวแล้วเรายังขาดอีก600ตัวนะพี่น้อยแต่วันพฤหัสเนี่ยขาดได้อีก400ตัวอ่ะอีก400ตัวโอ้เธอดูสิคะมันเติบโตพี่ติ่งไม่เคยมาคะ300แล้วเห็นไหมคะว่า300คนดูพี่ติ่งวันนี้เราจะกินสิ่งที่เรากินเราชอบปลากินปลาชอบนั่นหมายถึงกินอะไรพิซซ่าค่ะดูโอ้เธอมาแบบอดไม่ได้เลยที่จะเอามือไปตอนแรกคุณแม่ก็กลัวคุณแม่จะงอเงียถ้าดูท่าทางมันจะชอบแย่เขาเตรียมพร้อมตอนแรกมาลูกมาไปนี่วางแม่เลยภาษาเรียกปลาแล้วโอเคดูสิคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าความสุขของภูเขาโพธิสัตว์เมื่อกี้นี่ไม่ทำกลัวหน้ามืดพี่นุ้ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเมื่อกี้นี่ที่ไปทางนู้นเพราะเห็นเขายังวิ่งหาอะไรกันอยู่เอามาพี่ติ่งพิซซ่าคือโอ้นี่ทำมาแล้วเหรอค่ะแป้งสำเร็จคุณแม่วันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะพี่ขาแล้วก็จะใช้ของบ้านเราเนี่ยค่ะผักก็คือมะเขือเทศพริกหยวกต้นหอมแล้วก็มีซอสเซสใช่ค่ะนะคะ400คนค่ะพิซซ่าง่ายๆกับอะไรคะเตาไฟค่ะและวันนี้มีขนมปังกระเทียมด้วยค่ะอย่าบอกหมอนะจอยหมอบอกว่าคุณแม่แพ้อะไรนะข้าวสาลีโอ้ถ้าแพ้ก็แพ้กันทั้งชีวิตเลยล่ะค่ะนะคะอาค่ะพี่นุ้ยขาบอกมาเลยทุกคนใส่ถุงมือแล้วยกเว้นคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ต้องทำทานเนยค่ะชิมทานเนยอันนี้ออกมาตรงนี้เลยนะคะกุหลาบของพี่นุ้ยวันนี้เราได้มาอีก100กว่าต้นเดี๋ยวจะปลูกเย็นนี้นะคะพี่นุ้ยหาแป้งนี่หาซื้อได้ค่ะหาซื้อที่ซูแลนะค่ะเป็นแป้งพิซซ่าสำเร็จอันนี้เป็นแป้งเราไม่ต้องมาทำอะไรเลยเป็นกลมๆนี้เลยใช่ค่ะเป็นแป้งสำเร็จค่ะงั้นเราก็มีเตาบรรดาลูกศิษย์ที่มีร้านโอ่งร้านเตาเดี๋ยวคุณแม่จะไปเยี่ยมนะคะที่ราชบุรีนะคะตอนนี้พรุ่งนี้เราจะมีบัวเข้าตอนนี้ของเข้าโหโลจิสติกในเสถียรมาส่งทุกวันเลยนะคะมีอะไรมาส่งทุกโอ้ดูมาดามติ่งชั้นปากนะฮะสมควรจะฮาวเวิร์ดเลยฮะแล้วก็เอาอันนี้ซื้อเหมือนกันเหรอไม่ค่ะคุณแม่ซอสมะเขือเทศเราปั่นเองอ๋อมีอะไรบ้างอะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็ซาลารี่อันนี้คือชีสเหรอชีสอันนี้คือชีสค่ะอ๋อคุณแม่กินชีสไม่ได้คุณแม่กินชีสไม่ได้อันนี้ไม่ต้องใส่ชีสค่ะได้ค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อจ้าจ้าของคุณแม่ไม่ใส่ชีสได้ค่ะชิม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 ก็400แล้วนะคะทุกคนอยากชิมเอาอันนี้ไปอบก่อนได้ไหมพี่หมอด้วยได้ค่ะอบไปยังอันนี้อบเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเหรอชิมได้เลยค่ะหมอบอกไม่ให้กินข้าวสาลีไงลูกพี่หมอนุ้ยแป้งสาลีที่บ้านไม่มีโอ่งเพิ่งชิมมีเตาอบใส่เตาอบได้ไหมแม่จะทานหมดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เบลวีออนเอาใส่ตะแกรงไปอบให้คุณยายถ้าไม่ใส่ชีสใส่อะไรก็คะใส่พวกนี้เลยค่ะสักสองชิ้นพอแล้วเดี๋ยวเธอเอาที่อบมาลูกมันเข้าเตาได้เลยเหรออันนู้นน่ะมันก็ได้เลยค่ะก็อดไม่ได้นะคะที่จะแบบแลกเปลี่ยน
เดี๋ยวเรามีคนได้หน้าอะไรก็ใส่ใช่ไหมเจ้าคะจ้ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าต้มต้มตำรับของพิซซ่าแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะเอาของเหลือจากในตู้เย็นนะคะมาทำอย่างนี้เราทำพิซซ่าหมูยอได้ไหมได้ค่ะแต่ห้ามทำพิซซ่าปลาคาร์ฟมันรอกินอยู่เลยเนี่ยดูสิทุกทีเราต้องเรียกว้าซอสเสร็เนาะค่ะก็ตอนนี้เราต้องระวังเรื่องเครื่องปรุงอาหารต้องปลอดภัยนะคะคุณแม่ก็ชิมได้นิดหน่อยเมื่อวานมีคนถามว่าคุณแม่ทานลาบได้เหรอบอกว่าชิมชิมเอาโอ้แล้วนี่คือปูอัดค่ะอืมจ้ะเอาปูอัดด้วยเหรอคะปูอัดเดี๋ยวจะใส่ในพิซซ่าเวียดนามค่ะมีสองพิซซ่าค่ะมีแม่วันนี้เวียดนามใช่ค่ะอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำหอยด้วยล่ะหอยที่มันเป็นหอยของบ้านแหลมพ่อหอยที่เราเคยเมื่อหอยหลอดน่ะพิซซ่าเขาเรียกว่าอะไรซีฟู้ดวันหลังนะพี่ติ๋งเราต้องไปเยี่ยมทะเลไทยบ้านแหลมไปดูว่าเรามีอะไรเสร็จหรือยังเจ้าคะไม่แล้วลูกก็ออกเลยนะขนมปังกระเทียมเนี่ยทำอย่างไรแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ช่วงที่ดับไปนะคะพิซซ่าเวียดนามอร่อยมากเลยค่ะลองดูนะคะอีกทีนึงพี่ติงคะตายจ้ะอันนี้คือแป้งที่เราทานแหนมเนืองนะคะหรือว่าที่เป็นสลัดโลนะคะก็เราก็มาทำนะคะวิธีการก็คือเราตักไข่ไก่นะคะนี่ค่ะแล้วคุณพี่ติงโรยต้นหอมค่ะเมื่อกี้นี่ตอนที่เราทำกันเมื่อกี้สนุกมากตอนนี้ปิ้งอยู่ที่เบลวิออนแล้วนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราทำติดตามดูเลยค่ะอันนี้น่ารักดีเอามาที่ตรงนี้เลยลูกมาที่ตรงพับครึ่งค่ะพับครึ่งเลยเหรอเดี๋ยวดูตอนพับก่อนสุกแล้วเหรอจ๊ะสุกแล้วค่ะแป้งจะกรอบพับครึ่งอุ้ยโอ้โหเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนเลยอันนี้เป็นเบื้องเวียดนามดูต่อนะคะขั้นตอนพอใส่ผักแล้วต่อไปเลยเอาขึ้นเตาเอาขึ้นเตาตามไปเลยค่ะแล้วก็ยีไข่ให้ทั่วแผ่นนะคะเอามาตรงขนใหญ่ก่อนเนาะจ้ะทีนี้เครื่องท่านใดอยากทานอะไรอยากดัดแปลงเป็นเหมือนน้ำพริกเผาหมูหยองก็สามารถทำได้ค่ะหรือว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นไส้กรอกหรือว่าอะไรก็สามารถทำได้ค่ะดูเล้าใจมากเลยอ่ะนี่ไข่ไก่สับนะคะไก่สับนะคะเพราะเรามีอิสลามนะคะแต่หมูสับเราก็มีค่ะได้แล้วค่ะจริงใจดีมากเลยค่ะเครื่องแน่นมากค่ะต่อจากนั้นก็โอ้ยดูสิคะหมูอัดค่ะดูนะคะในขณะที่ทางนู้นเดี๋ยวอัดทางนู้นใส่ให้เสร็จก่อนแล้วย่างแล้วเราจะมาทางด้านนี้เดี๋ยวดูก่อนทีนี้เราปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะนี่ได้ไหมนี่ขอได้แม่นี่กันนะโรยไหมคะพี่หมอนุ้ยโรยไหมคะโรยค่ะมายองเนสค่ะอันนี้เอาขึ้นโรยโอ้โหทุกคนแบบแฮปน้อยแต่ว่าวันนี้เครื่องมือของเราร้อนนะคะเพราะว่าของเรานี่ร้อนจริงๆเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะที่ออกมาแล้วไม่ถึงสักครู่นี้นะคะคืออันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าอร่อยไหมพี่ติงคะอร่อยไหมอร่อยค่ะคุณแม่เวียดนามเนี่ยนะเวียดนามต้องให้ใส่ซอสซิกเยอะนิดนึงจะแซ่บค่ะคราวนี้ของพี่หมอนุ้ยมาเลยค่ะลอยต่อของพี่หมอนุ้ยออกมาจากเตาแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยทำคุณแม่จะกินอร่อยมากค่ะเมื่อกี้พี่หมอนุ้ยโรยออริกาโนไปด้วยใช่หลังจากเสร็จแล้วคุณแม่โรยแล้วคุณแม่โรยไอ้พิซซ่าเวียดนามนี่อร่อยนะคุณแม่กินได้เพราะมันเป็นแป้งที่บางๆไม่รู้อะกินได้ไม่ได้ก็กินแล้วแหละหมอว่าไงก็เรื่องของหมอค่ะเคล็ดลับมายองเนสกับซอสพริกอย่ายั้งมันรสมันจะได้แบบเข้มข้นมาเลยค่ะเรารอชิมค่ะไม่ยั้งใช่ไหมคะไม่ยั้งปูก่อนปูอัดก่อนไม่ตายจ้าปูอัดเราไม่เหนียวเครื่องเดี๋ยวอันนี้คุณแม่จะให้นันทวันกินนะชิ้นเนี้ยพิซซ่ายวนผ่านเลยอร่อยดีมากเลยอันนี้ง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องอบด้วยย่างธรรมดาเลยนะคะดูไปที่เบลวิออนค่ะอันนี้เป็นอาหารแบบ
ในโครงการอาหารอร่อยกินกันได้หลายคนเลยอะไรเหลือๆในตู้เย็นเอามาเลยนะคะไม่ไต่ได้ไอเดียมาจากไหนคะอ๋ออันนี้คือที่เวียดนามเขาทำขายค่ะก็เห็นดูว่าเออมัน 30-40 บาทแล้วดูเราน่าจะทำทานได้ไม่ยากค่ะแล้วประกอบกับเรามีเตาถ่านอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากจะขึ้นไปกินอย่างสนองผู้ถวายเตาอะค่ะต่อไปนี้พี่ซ่านนี่พี่ติ่งชิมพี่นุ้ยชิมเจ้าค่ะรอค่ะรอรูปเอาเลยนะคะเอาเลยค่ะมาเลยมาเลยนู่นอันนั้นสุกหรือยังลูกทางนู้นมาอีกแล้วอ้าวขอบคุณเจ้าค่ะอันนี้ก็หน้าไม่ยั้งเหมือนกันมาของคุณแม่อันหนึ่งสิครับพี่ติพี่น้อยป้าติ่งนี่กรอบแป้งกรอบแล้วก็กลิ่นพริกหอมหอมมากกลิ่นพริกหยกหอมขึ้นมาตายคิดถึงจอยจังเลยคิดถึงจอยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะตั้งแต่เวียดนามที่คุณแม่ก็ผ่านแล้วเนี่ยดูสิคะสวยงามไหมเวียดนามเนี่ยของพี่ไปไหนแล้วแล้วก็มานี่แล้วเหรอเมื่อกี้พี่หมอน้อยใช่ไหมคะเราจะกลับอย่างพี่ติ่งก็แล้วไม่ได้พี่ติ่งเลยซอสเลยด้วยความที่เราใช้มานี่เลยค่ะปิ้งพิซซ่ามันทำให้หอมมากเลยค่ะพี่หมอใช่อันนั้นไม่มีชีไม่มีนั่นของคุณแม่ของคุณแม่แต่คุณแม่ชิมก่อนค่ะโรยเลยค่ะคือไม่โรยค่ะตอนนี้กินอยู่ครับไม่อั้นไม่อั้นไม่อั้นเลยค่ะร้านนั้นใจดีมากเลยค่ะเครื่องล้นมากๆเลยค่ะเป็นมายองเนสไหมคะค่ะพี่หมอน้อยผ่านเลยอ่ะเพราะว่าพิซซ่ามันกรอบแล้วค่ะมันหอมมันหอมไฟอ่ะคุณแม่ใช่มันหอมถ่านอ่ะนะไฟโอ่งไฟโอ่งอร่อยจริงๆค่ะเปลี่ยนใจเลยไม่คิดว่าจะชิมคำเดียวคือที่จริงอ่ะมันต้องกัดอันนี้เขาทำไว้เพื่อคุณแม่คือไม่ใส่ชีสแต่เมื่อกี้กินแล้วเอ๊ะมันก็อร่อยนะขอบอกทุกคนนะคะว่ามื้ออาหารวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ของเหลือในตู้เย็นแล้วเราก็มีเตาเนี่ยค่ะเตาเผาเตาย่างถ้าเป็นเวียดนามก็ใช้ย่างนะคะถ้าเป็นพิซซ่าก็ใช้พิซซ่าเวียดนามใช้ย่างพิซซ่าอิตาเลียนใช่ไหมเนี่ยอิตาเลียนค่ะเธอหลบกล้องก่อนสิคุณแม่กินไม่ได้อ่ะชิ้นนี้เหลือทำไมแป้งมันอร่อยจังเลยพิซซ่าเวียดนามตอนนี้ยังไม่ได้นำมาเป็นที่นิยมในการทำขายในกรุงเทพนะคะยังไงถ้าเกิดใครดูแล้วเป็นไอเดียสามารถนำไปเริ่มลงทุนได้เล็กๆในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะนันทวันอร่อยมากยังไม่มีใครตัดการลิกเบสให้ไม่มีใครพูดอะไรเลยอ่ะคือชิมการลิกเบสก่อนค่ะเห็นไหมพี่นุ้ยผ่านหมดเลยทุกเมนูเลยอันนี้ของคุณแม่เดี๋ยวให้พี่นุ้ยตัดของคุณแม่คืออะไรพี่ติ่งเอาเนื้อมาทางนี้จะได้คืออันนี้สำหรับคนที่ไม่กินชีสค่ะอบอีกหน่อยไหมควรไหมคุณไม่ทั้งหลังไม่แล้วคุณแม่พอดีดูนะคะเวียดนามยังทำต่อไปนะคะสนใจอันไหนนะคะพวกเราสนใจการกินค่ะเดี๋ยวจานนี้ให้นันทวันเดี๋ยวนันทวันเป็นของใหม่ดีกว่าพี่นักกลุ่มสะใจดีจะได้กินไหมอ่ะสะใจดีทำน้ำตกรอบแล้วอ่ะไม่ไหวเขาได้กินไหมพี่น้อยพี่ทราบพี่ทำได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่น่ะเยอะพิซซ่าตอนนั้นเราต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะมาทำพิซซ่าให้เธอกินนะเอาพิซซ่าเวียดนามแล้วกันเราทำได้เพราะเรามีแป้งอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็ค่ะใครที่ทำซอสเสร็จแบบเก่งๆนะมาสอนพวกเราบ้างนะลูกชายน้อยเขาจบเรือลงเบอร์อะลงเบอร์อะเขาจะสอนแม่ให้ทำนี่ไงเรียนเชิญมาหน่อยนะจริงเหรอคนโตอ่ะคุณแม่ที่ไปบวชที่อินเดียค่ะเขาเก่งคนนั้นนะ
พี่นุ้ยพี่นุ้ยเก็บไว้ทำไมเก็บลูกชายไว้ที่บ้านทำไมล่ะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมากันเดี๋ยวเขามาบอกสามีพี่นุ้ยหน่อยที่เจ้าว่ามานั่นให้คุณแม่หน่อยถ่ายภาพนกอ่ะจะได้เป็นหนึ่งในเดือนหนึ่งปฏิทินค่ะเดือนหนึ่งที่มีนกแบบชนิดที่เรียกว่าเอานกอะไรก็ได้ลูกนุ้ยค่ะของคุณแม่นะคะอันนี้นึกว่าพี่หมอนุ้ยจะยื่นให้ตักให้เราแบบรออยู่เอานี้ไปแบบพี่หมอนุ้ยก็แบบวางแล้วก็อ้าวแปลวขอบพระคุณค่ะมันต้องชิมทุกอันวันนี้เรามีนัดกันไว้ว่าถ้าทานเสร็จแล้วพี่ติ๋งจะขับรถพาคุณแม่ขึ้นพักเลยและพี่หมอนุ้ยตามไปดูแลเพราะว่าเรากำลังอยู่ในฐานะของคนที่แบบอย่าหักโหมอร่อยจริงๆไปที่ปากพี่ติ๋งนะคะอย่ามาที่คุณแม่นะกินจนเลอะหมดแล้วค่ะลองดูเครื่องมันเยอะเครื่องมันเยอะอร่อยมากค่ะมันอร่อยตรงเครื่องนี่แหละเคยทำบริษัทพิซซ่ามาก่อนนะคะแต่อันนี้อร่อยกว่าคอมเมนต์หน่อยจริงใช่ไหมอันนี้แป้งมันกรอบแบบเราทำเสร็จเรากินเลยค่ะมันอบมันเหมือนกับว่าหอมหอมถ่านอะหอมพันไฟอะพระโอ่งของเรานะคะแล้วก็หลุมหลบภัยของเราโอ่งเนี่ยมาเป็นอันแรกเลยอยากให้ทุกคนทางบ้านโดยเฉพาะจอยรู้ว่าวันนี้จอยพลาดไปแล้วจอยพลาดไปแล้วอย่างน่าเสียดายมากใช่ใช่ทั้งชีสและไม่ชีสอร่อยหมดอันนี้เดี๋ยวของนันทวันนะแล้วขนมปังเนี่ยนะขอบอกเลยนะคะพี่นุ้ยขายังไงคะมาแล้วเราจะได้แบบต้องเนยต้องกระเทียมทำไงคะพี่นุ้ยกระเทียมตำเนยตำกระเทียมแล้วก็ใบสลัดเลี่ยค่ะสับละเอียดละเอียดแค่นั้นแหละค่ะมีเนยเค็มมาค่ะแม่แล้วก็กระเทียมกะหรี่กระเทียมแล้วก็ใบซาลารี่คนแล้วก็เอามาปาดแล้วก็อบเลยไม่มีอะไรเลยค่ะจะดูพี่นุ้ยปาดไม่ได้หนาเลยนะคะแต่มันถึงแต่มันถึงแล้วก็วันนี้นอกจากจะมีซุปมีพิซซ่าอิตาลีอิตาเลียนแล้วก็พิซซ่าเวียดนามนะคะซุปทำยังไงคะพี่นุ้ยคะซุปเราใช้ซอสมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศด้วยแล้วก็ใช้มะเขือเทศสดๆอะค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศสดที่บ้านเราแล้วก็แครอทแล้วก็มักกะโรนีแล้วก็ถั่วเขียวอันนี้ก็เป็นของโปรดจอยอีกหนึ่งตุ๋นประมาณ 4-5 ชั่วโมงอะค่ะได้ตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะคะมันก็จะออกมาชื่นใจค่ะอันนี้พี่นุ้ยทำให้คุณแม่ก็เลยชิมเลยไม่ได้อยู่ในนั่นเพราะว่าชิมเป็นนางกันอีกหน่อยเถอะค่ะอร่อยใช่ไหมเราชิมนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่ติ๋งคุณแม่ไม่พูดเล่นเพราะว่าอันนี้เราทำได้เลยใช่ค่ะเราสามารถเลยแบบไม่ไหม้ก็อร่อยนะคะไม่ตายแบบไม่ไหม้มันจะมีกลิ่นให้ดูสิคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยค่ะพิซซ่าเวียดนามค่ะเปิดร้านได้เลยค่ะหน้าบ้านค่ะโอ้โหที่เวียดนามเห็นนั่งขายเงี้ยจริงเหรอฮะจริงเราก็นึกว่าอะไรเนอะเราก็นึกว่าอะไรของเขาอะสรุปแล้วคือวันนี้เมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนเป็นอาหารที่ทำได้ในบ้านของเราของที่เหลือในตู้เย็นนะคะมันรวมก็คือหมูเห็ดเป็ดไข่ที่เหลืออยู่ international นะคุณแม่วันนี้ไม่ใช่อาหารไทยนะหรอฮะต่างชาติอินเตอร์เนชั่นแนลหมดเลยค่ะโกอินเตอร์ค่ะหน้าปากเปิดป่ะดูก่อนเป็นการเจอระหว่างตะวันตกกับตะวันออกยุโรปกับอาเซียนเก๋มากเป็นอะไรที่แบบเมื่อกี้เปิดเข้ารายการที่มีปลากินเรายังนึกเลยว่าโอ๊ยเราจะเหมือนปลาไหมตกเป็นเหยื่อไหมเนี่ยวันนี้นะคะเราจะแพ้อะไรก็แพ้ช่างไม่แพ้ใจตัวเองนะคะจะแพ้อะไรก็แพ้ช่างเถอะพอเราไม่แพ้ใจตัวเองเราก็ไม่กินเยอะหรอกที่เหลือเราก็แบ่งให้กับบรรดาทีมเวิร์คของเราอันนี้ของนันทวันเลยค่ะเพื่อให้โอ้คุณแม่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามสวยงามแป๊บเดียวคุณแม่ป้าไปก่อน
ใส่ปากนันทวันก่อนคุณแม่เดี๋ยวเราไปปิดตรงนู้นนะคะแม่ให้อาหารจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนจะปิดนะคะดูสิคะดูสิคะขนมพิซซ่าเวียดนามสวยงามนะคะแล้วก็เราอาจจะโรยเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยออริกาโน่มาหน่อยนะดอกดูสิคะดอกไม้ให้มันดูมันเป็นมันมีแบบปกติถ้าเป็นคุณแม่ต้องโรยงาไม่ใช่เหรอต้องโรยเกลือก็ตอนนี้มันฝรั่งอ่ะพี่นุ้ยก็งดงามน่าทานมากดูนะคะพิซซ่าอันนี้ขอโทษนะคะที่เรากินกันไปจนเกือบจะหมดแล้วอันนี้สวยงามและอร่อยมากโดยเฉพาะความร้อนที่มันมาจากเตาที่เราทำเตาถ่านด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเตาย่างถ่านค่ะแล้วก็มีซุปนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่แพ้ข้าวสาลีก็มีขนมปังกระเทียมซึ่งเอาไปไหนละขนมปังกระเทียมอันนี้ค่ะหยิบจานมาเพื่อโชว์เปลี่ยนจานอันนี้สำหรับเนี่ยค่ะก็อยากจะขอบพระคุณนะคะที่เราไม่ทิ้งกันวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งเมื่อกี้นี้ไปดูเรื่องของการทำน้ำตกอ่ะพี่นุ้ยสรุปสิคะพี่นุ้ยถามคำไม่ใช่พี่ติงสรุปสิคะพี่ติงขับรถพาไปพี่ติงถามคุณแม่คำเดียวว่าเสร็จเมื่อไหร่วันที่7เดือนหน้าเห็นน้ำตกหน้าพระองค์พระแม่อริยธาราองค์ใหญ่แน่นอนเป็นสายน้ำตกไหลจากสถูปนะคะแล้วก็ลงแทบก็เรียกว่าล้อมสถูปเลยแล้วก็จะเข้าสถูปก็ต้องมีสะพานข้ามข้ามน้ำค่ะสะพานข้ามน้ำไปค่ะงามคิดว่าคงงดงามไม่แพ้ตรงนี้ของเราค่ะค่ะนั่นหมายความว่าคนทำอาหารอร่อยอย่างพี่หมอนุ้ยทำไปเมื่อกี้นี้เพิ่งบอกเขาว่าเขาต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นเสบียงเป็นหน้าที่ของบรรดาเชฟทั้งหลายที่จะสลับกันมานะคะคุณแม่ก็มีหน้าที่ชิมและก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ของการเป็นผู้ที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าชอบใจสาธุมาเลยนะคะและถ้าเผื่อคิดว่าพิซซ่าก็ดีหรือว่าพิซซ่าเวียดนามที่กำลังย่างอยู่เนี่ยพอที่จะเป็นตัวอย่างให้เรามีสัมมาอาชีโวได้นะคะก็ช่วยแชร์ช่วยส่งต่อไปเพื่อให้หลายคนได้รู้ว่าเราจะไม่กินอะไรคนเดียวมันจะอร่อยก็ต่อเมื่อมันกินกันได้หลายคนทั้งคนที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ตรงนี้คนที่อยู่ข้างหลังนันทวันพี่นุ้ยพี่เสือที่อยู่ที่บ้านและลูกชาย อ่ะให้พูดคนที่จะแนะนำลูกชายว่าจะมาสอนอะไรเซฟคนโตค่ะเขาเรียนจบจากกองดงเบอร์กองดงเบอร์เขาก็จะทำอาหารพวกนี้เก่งแล้วเขาก็จะสอนแม่ก็สอนแม่มาแม่เป็นจ่ายค่าเทอมเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะคะลูกเป็นครูนะคะแล้วก็คนเล็กจะไปอิตาลีกลุ่มคนเล็กเนี่ยจะถ่ายรูปเก่งแล้วก็จะทำพวกเค้กไต้หวันเก่งอร่อยมากรอจะพาไหมสอนสามีเป็นอะไรเก่งพี่เสือสามีตอนนี้เหรอคะเขาจะอยู่แค่ฝ่ายการตลาดไม่ทำอะไรเลยไปถ่ายนกอย่างเดียวเลยถ่ายนกต้องมาถ่ายที่นี่ขอสักหนึ่งอันที่จะไปไปทิ้งของเสถียรธรรมสถานในหนึ่งเดือนพี่นุ้ยคุณแม่ถามหน่อยเวลาพี่นุ้ยจะเอาอะไรมาอย่างเงี้ยคุณแม่บอกพี่นุ้ยมีค่าใช้จ่ายพี่นุ้ยบอกคุณแม่พี่นุ้ยตอบว่ายังมีกำลังอยู่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อกี้คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาปลาคาร์ฟมาอีก400ตัวมีค่าใช้จ่ายบอกคุณแม่พี่น้อยก็พูดว่ายังมีกำลังอยู่มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกถ่อมตัวมากเลยเราต้องขยันอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์และตายวันนี้อ่ะครัวเธอพูดสิขาดูสิคะโรยหน้าอย่างไม่ยั้งค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเก่งด้านไหนหรือว่ามีอยากให้ทุกคนนะคะเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะคือมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและที่มีความสุขในการแบ่งปันกันค่ะค่ะสุดท้ายคือเบลวิวออนทำแล้วเป็นไงมีความสุขค่ะคุณยายท่านแม่ก็อย่างดูยากไหมครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเจ้าค่ะหนูก็มาจากศูนย์เลย
แล้วก็ขอบพระคุณที่คุณยายให้โอกาสเจ้าค่ะซึ่งหนูไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้มาถึงจุดนี้เจ้าค่ะก็คนเราหน้าเบลเขาบอกกับเบลวิออนเขาบอกกับคุณยายว่าเขาไม่เลือกที่จะไปในที่ที่เขาคิดว่าเขาควรจะจบนั้นวันนี้เขาเลือกแล้วเขาเคารพในสิ่งที่เขาเลือกพวกเราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ลูกหลานของเรานะคะได้ทำหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ที่จะพัฒนาศักยภาพด้านในของตัวเองได้นะคะแล้วก็พบกับพวกเราได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในช่วงเวลา 11:00 น.อย่างนี้วันนี้เราจะจบท้ายด้วยเรามีสมาชิกที่เราเปิดคือปาคาร์ฟของเราไปค่ะวันนี้เดี๋ยวขอบคุณทางนี้ก่อนที่คุณยายจะจบทางปาคาร์ฟนะคะมาแล้วโอ้โหอันนี้จะเป็นของเธอแล้วนี่นอกจากคนจะกินแล้วปลาก็ยังกินด้วยดูสิคะน่ารักสุดๆเลยโอ้ขอบพระคุณปลาเล็กปลาน้อยที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าปลาเป็นต้องไหว้ทวนน้ำนะคะเราจะไม่ยอมเป็นปลาตายแล้วก็สีสวยทุกตัวเลยเธอมีความแตกต่างหลากหลายของเธอไม่ต้องแข่งกันเลยราคาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนอื่นให้เธอเลยมันอยู่ที่เธอไหว้อยู่เนี่ยแหละเธอไหว้ได้เธอก็จะรอดนะคะเดี๋ยววันพฤหัสจะขออนุญาตใส่เพิ่มไปอีก400ตัวที่พี่เขาจะส่งมาให้นะจ๊ะอย่าตีกันนะพวกโตแล้วก็โตไปเลยโตไปให้ถึงที่สุดเลยอ่ะพี่ติ๋งค่ะพี่ติ๋งมีเรื่องเพลิดเพลินละเดี๋ยวนี่วันนี้พวกเรานะคะคงต้องจบด้วยประโยคเดิมค่ะคือสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะรีบจบเพราะเดี๋ยวกลัวพิซซ่าเย็นค่ะ ดูน่ารักมากเลยอ่ะสีขาวก็มีลายนะคะคุณแม่ใช่เขาน่ารักจริงๆแล้วตอนสวดมนต์เนี่ยนะจ๊ะเขาออกมาฟังเสียงสวดมนต์เขาชุมนุมเทวดาด้วยนะวันนี้วันพระฟังธรรมจักรอิสหาก